การลอยกระทงออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังไม่ด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาก็ทันกระแสเหมือนกันนะคะเข้าไปดูดข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆที่ออกมาหลอกลวงให้ไปลอยกระทงออนไลน์นี่แหละค่ะโดยเรื่องนี้รองโฆษกรัฐบาลก็เลยออกมาเตือนภัยกันว่าคนที่จะลอยกระทงออนไลน์เนี่ยต้องตรวจสอบและใช้บริการเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะคะไม่กรอกข้อมูลสำคัญป้องกันมิจฉาชีพดูดข้อมูลนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกรัฐบาลบอกว่าในโอกาสที่วันนี้เนี่ยเป็นวันลอยกระทงค่ะคาดว่าประชาชนจำนวนมากจะเดินทางออกไปร่วมกิจกรรมสืบทอดประเพณีสำคัญนี้แต่ก็อาจจะมีบางส่วนเหมือนกันนะคะที่ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เลือกใช้บริการการลอยกระทงออนไลน์ซึ่งหลายปีที่ผ่านมานี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของโควิด -19 ที่แม้ข้อมูลสำคัญก่อนให้ลอยกระทงแล้วก็อธิษฐานจิตเช่นนะคะบอกให้กรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชนตลอดจนเลขที่บัญชีเลขบัตรเครดิตรหัสหลังบัตร3หลักรหัส OTP โอ้โหตรงนี้กรอกเยอะเกินไปนะคะตั้งข้อสังเกตไว้เลยเดี๋ยวก็งงอยู่เราจะไปแค่ลอยกระทงออนไลน์เนี่ยนะ แล้วต้องกรอกเลขบัตรประชาชนนะกรอกข้อมูลอื่นๆด้วยเหรอรหัสหลักบัตร3หลักอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็น่าสงสัยแล้วไหมค่ะแค่จะลอยกระทงออนไลน์ท่านผู้ชมจะต้องกรอกข้อมูลเบอร์นี้เลยเหรอใช่ตั้งข้อสังเกตไว้ให้ดีเลยนะคะอย่าไปกรอกสุ่ม4สุ่ม5แค่ชื่อเล่นก็พอแล้วมั้งนั่นน่ะสิแค่ลอยกระทงเนี่ยนะค่ะแล้วก็เลือกคำอธิษฐานกันไปนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าจากนั้นค่ะคุณผู้ชมอาจจะมีการนำข้อมูลนี่แหละไปใช้ในทางทุจริตอย่างเช่นนำข้อมูลไปเข้าถึงบัญชี Facebook LINE โดยมิชอบนะคะแล้วก็ไปหลอกยืมเงินผู้อื่นอีกหรือว่าไปใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าหรือถูกโอนเงินจากบัญชีธนาคารหรือไปแอบอ้างทำเรื่องที่ผิดกฎหมายได้ค่ะดังนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบเว็บไซต์อย่างละเอียดนะคะไม่กรอกข้อมูลสำคัญลงในกิจกรรมลอยกระทงออนไลน์ทั้งนี้เนี่ยทางบช.สอท.มีคำเตือนนะคะถึงผู้ที่คิดกระทำผิดโดยการหลอกลวงเอาข้อมูลของประชาชนผ่านวิธีการต่างๆขอให้งดการกระทำค่ะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนแล้วก็ยังมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิดก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนหมายเลข1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะ